สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำต้มฟักใส่ปีกไก่นะคะไม่ใช่ตุ๋นนะคะมันคือการต้มนะคะแล้วก็โทษทีบังนิ้วบังก็จะใช้ฟักนะคะฟักเขียวนะฟักเขียวแล้วก็ปีกไก่เต็มเลยนะคะเป็นปีกเต็มยิ่งก็จะใส่กระเทียมลงไปด้วยแล้วก็มีสุกรแค่นี้ค่ะอย่างอื่นไม่ใส่นะคะไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้ใส่อะไรของมีแค่นี้แต่ใส่กระเทียมกระเทียมสดเพิ่มความหอมก็คือตำแล้วก็เอาลงไปเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็เดี๋ยวเรารอน้ำเดือดกว่านี้อีกนิดนะคะพอน้ำมันมีฟองอยู่อย่างเงี้ยรู้เลยว่าข้างล่างนี่ต้องขดลวดขดลวดทำนำความร้อนนะมันจะต้องเป็นขดอย่างนี้แน่เลยมันเลยได้ทรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยฟองมันขึ้นตามขดเนี่ยตรงที่มันร้อนน่ะน้ำเดือดจัดเราใส่ซุปก้อนก่อนนะคะแล้วก็ทำให้มันละลายไปทั่วเลยจากนั้นเราใส่ไก่กับฟักนะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะมันจะได้สุกไวขึ้นก็ต้มปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ40นาทีนะคะก็เดี๋ยวมาดูก่อนก็เราก็ดูฟักเขียวนะคะถ้าเป็นใสอย่างเงี้ยลักษณะใสๆอย่างนี้ก็คือสุกละไก่ก็สุกละเพราะว่าปีกไก่นี่มันสุกไวอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องชิมน้ำว่ามันหอมฟักเขียวเท่าที่เราอยากได้หรือยังก็ถ้าหอมฟักเขียวมีความหวานของฟักเขียวลงไปก็โอเคแล้วค่ะแล้วถ้าต้องการปรุงให้เค็มกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่อยตักขึ้นมาใส่น้ำปลาเองทีหลังนะคะไม่ต้องตักใส่หม้อมันจะเหม็นมันจะไม่หอมก็นี่นะคะเดี๋ยวอิ่มจะไปตักใส่ถ้วยนะคะเราก็จะได้นี่นะคะคือต้มปีกไก่ใส่ฟักนะคะหรือต้มฟักใส่ปีกไก่นะคะก็ถ้ารู้สึกว่าต้องการเค็มอีกหน่อยก็ใส่น้ำปลาทีหลังนะคะแต่อิ่มไม่ใส่เกลือนะคือรสชาติมันดีแล้วใส่น้ำปลาเพิ่มความหอมก็โอเคให้ดูฟักนะคะมันจะต้องใสอย่างนี้นะเวลาต้มสุกนะคะมันจะเป็นออกใสๆอย่างนี้นะคะนี่ก็ปีกไก่ก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ